ล่าสุดนี้ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาแล้วเพื่อดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งตลอด24ชั่วโมงในทุกพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับติดตามการเดินหน้ารับมือกับภัยแล้งของกรมชลประทานกันหน่อยนะครับนายทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานได้เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักเครื่องจักรกลพร้อมกับบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักเครื่องจักรกลแห่งนี้แหละครับจะเดินหน้าแก้ไขแล้วก็บรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี 2562/2563 กรมชลประทานนั้นนะครับบอกว่าจะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ซึ่งส่วนนี้จะอยู่ภายใต้ศูนย์ใหญ่ของกรมชลประทานอีกทีนึงก็เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งภายใน24ชั่วโมงครับในการแก้ไขปัญหาวิกฤตแก้ไขและบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยแล้งนะครับของปี 2062-2063 เพื่อที่จะรับเครื่องจักรเครื่องมือนะครับระดมในพื้นที่นะครับเพราะพื้นที่ไม่เกิน24ชั่วโมงโดยเฉพาะนะครับเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราเตรียมไว้นะครับ80ด้วยกันในส่วนวิภาคนี่70นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางเองนะครับ10เครื่องสูบน้ำประมาณสัก 1,900 เครื่องนะครับแล้วมีเครื่องจักรเครื่องมือรถขุดรถแบคโฮต่างๆเนี่ยประมาณ300กว่าคันตรงนี้ที่จะบริการให้ประชาชนครับรองอธิบดีกรมชลประทานท่านยังเปิดเผยนะครับสถานการณ์น้ำเค็มที่รุกลำน้ำเจ้าพระยาว่ายังคงมีน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องอยู่ในช่วงนี้แล้วก็พบว่าการลำเลียงน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยช่วยคุมความเค็มผ่านคลองพระยาบันลือมีปริมาณน้ำลดลงระหว่างทางซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรมชลประทานเองก็กำลังวางมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ครับ